วันนี้นะคะเราจะมาสักการะองค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหรือว่าองค์ดักตุเศสนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมืองปูเน่นะคะใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมงจากมุมไบอยากจะเล่าประวัติขององค์ดักตุเศสให้ทุกคนฟังนิดนึงนะคะเพราะว่าสำหรับองค์นี้นะคะเครื่องทรงของท่านเนี่ยจะเป็นทองคำแล้วก็เพชรพลอยที่ประมาณมูลค่าไม่ได้นะคะองค์จริงของท่านคือแบบงดงามมากๆทุกคนตอนพี่อาเข้าไปคือแบบขนลุกมากๆเลยจริงๆค่ะแล้วพี่อาก็ได้บูชาพระพิฆเนศปางนี้กับไทยด้วยนะอาขอพรก็คือขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยคราวนี้นะคะเราก็ได้ทำพิธีอารตีไฟด้วยค่ะหลังจากเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินลัดเลาะไปตามตลาดนะคะก็จะมีตลาดนี้นะคะจะคล้ายๆกับสำเพ็งบ้านเราเลยค่ะจะมีสินค้าราคาสูงมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับจากนั้นนะคะพวกเราก็ได้ไปสักการะองค์ตุลซีบักนะคะซึ่งเป็นพระพิฆเนศผู้ประทานพรเรื่องการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วเราก็ได้ทำพิธีอารตีขอพรด้วยเช่นกันค่ะนำโดยอาจารย์แทนคุณนะคะแล้วก็พระพิฆเนศองค์นี้นะคะสูง14ฟุตแล้วก็ประดับด้วยเครื่องเงินแท้ทั้งองค์ค่ะงดงามมากๆทุกคนเวลาที่มองดวงตาท่านนะคะก็จะเหมือนแบบเห็นแววตาแห่งความใจดีแล้วก็ความเมตตาของท่านที่มองเรามาระหว่างที่ทำพิธีนะพี่อาก็น้ำตาคอด้วยค่ะรู้สึกปลาบปลื้มใจแล้วก็บอกไม่ถูกจริงๆรู้สึกอิ่มเอมใจมากๆเลยคลิปนี้นะคะก็ยังไม่จบนะคะยังมีเดินทางไปอีกหลายวัดค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะ